إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله ورسوله الكريم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون พี่น้องผู้ยำเกรงอีหม่านนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านชูกรขอบคุณแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้เปิดโอกาสที่ให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนืองนิดพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่าวะติลกัลอัยยามุดูดาวะฮาบัยนันนาสวันเวลานั้นนะวนเวียนเปลี่ยนไปนะครับในระหว่างมนุษย์ดังนั้นเมื่อมนุษย์ในอยู่กับการเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำให้พวกเราได้ตระหนักกับกาลเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาแก่ผู้ศรัทธาทุกคนอัลลอฮ์บอกว่าวัลอัสจงสนใจในเวลาทำไมล่ะครับพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นสนใจกับการเวลาเพราะทุกคนนะครับอยู่ในช่วงเวลาของแต่ละคนและแต่ละคนนั้นนะฮะจะได้ท่วงทีของเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาแตกต่างกันบางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละคนเช่นช่วงเวลาของชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาเกิดนะครับพี่น้องอาจจะเกิดนะฮะตามกันมาพี่ก็มาก่อนน้องน้องก็มาทีหลังพี่แต่เวลาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเรากลับไปนั้นนะฮะไม่มีใครทราบได้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดบางทีน้องอาจจะไปก่อนพี่ก็ได้ดังนั้นในสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกให้เราว่าวัลอัสรตรงสนใจในเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นตกอยู่ในการขาดทุนดังนั้นพี่น้องครับผู้ที่จะไม่ขาดทุนได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงมนุษย์ทั่วไปที่อัลลอฮฺอินนัลอินซานะลาฟีคุสอินซานคำว่าอินซานน่ะมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่ามนุษย์ประเภทไหนที่จะไม่ขาดทุนอิลลัลละดีนะอามะนูยกเว้นคนนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านไม่ขาดทุนอยู่การมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเชื่อนาทีในชีวิตของเขาอยู่ในดุนยาเขาต้องมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุซอลิฮะไม่ใช่นั่งแต่เชื่ออย่างเดียวครับต้องประกอบคุณงามความดีด้วยอิสลามแน่นอนครับอยู่ในจิตใจของเราแต่จะต้องเผยความเป็นมุสลิมสู่ออกการปฏิบัติด้วยเช่นกันเราบอกฉันอีมานฉันศรัทธาฉันมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรในคุณงามความดีที่อัลลอฮฺบัญชาใจให้เราเลยไม่ใช่ผู้ศรัทธาครับดังนั้นคำว่าอามานูวะอามิลุซอลิฮาตนี่จะไปด้วยกันอามานูวะอามิลุซอลิฮาตเราจะเจอว่าอีมานและปฏิบัติคุณงามความดีอีมานและปฏิบัติความดีในหลายๆอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาใช้ในอัลกุรอานดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงอีหม่านนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับ
ช่วงนี้เราก็ได้อาจจะเจอในช่วงของเดือนนะฮะรอญับนะครับพี่น้องการเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอ้าวจะถึงรอมฎอนอีกแล้วเหรอไม่นานแล้วเข้ารอมฎอนอีกแล้วนะและชีวิตของผู้ศรัทธาจะทำยังไงล่ะเดือนรอญับแน่นอนครับในเดือนนี้นะครับไม่มีซุนนะตายตัวว่าเราจะต้องทำอิบาดะห์แบบนี้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 นะเพราะอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ปฏิบัติให้เราดูเป็นซุนนะกว้างๆใครปรารถนาที่จะสะดวกที่จะเป็นคนที่ถือศีลอดในเดือนรอญับเชิญใครสะดวกในการที่จะถือในการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอญับเชิญดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาอย่างหนึ่งที่ไม่จำพ่อเจาะจงในอิบาดะห์คุณต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเป็นสิ่งที่ความเมตตาที่อัลลอฮฺให้เรานะว่าจะไม่ปฏิบัติอิบาดะห์อะไรเป็นการเจาะจงให้เป็นกว้างๆก่อนละกันพอเข้ารอมฎอนถึงเจาะจงว่าต้องให้ถึงศีลอดดังนั้นอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์เราสามารถที่จะปฏิบัติได้หมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เดือนรอญับนะครับเป็นเดือนที่สร้างความนะฮะสมดุลให้กับตัวของเราเองเพื่อที่เรานั้นจะหาสิ่งที่เป็นความดีให้ติดตัวของเราอยู่ตลอดเวลาท่านอบูบักรอัลบะคีได้พูดนะครับน่าสนใจนะครับว่าเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการพรวดิน คนเพาะปลูกนี่จะรู้นะใครที่ทำการเกษตรนี่จะรู้เลยว่าการเตรียมดินเพื่อที่จะเพาะปลูกน่ะถ้าเราเตรียมดินไม่ดีนะต้นไม้ที่เราจะปลูกนั่นนะถ้าเตรียมดินไม่ดีต้นไม้ขึ้นไม่ดีแน่นอนไม่โตแน่นอนถ้าเราเตรียมดินไว้อย่างนั้นแหละนะทำไปอย่างนั้นนะไม่สนใจให้หญ้าปล่อยให้หญ้าขึ้นไม่สนใจที่จะบำรุงดินให้มีปุ๋ยเพราะเวลานะครับเดือนอบูบักรอัลบัคีบอกว่าเดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกทีนี้ตอนนี้เดือนแห่งการพรวนดินบริเวณแห่งการบำรุงดินให้ดินนั้นเป็นดินที่ดีพร้อมที่จะเพาะปลูกรอมฎอนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวดังนั้นนะครับผู้ศรัทธาตะหากว่ามีนะครับมีความตระหนักในการที่เขานั้นจะเตรียมตัววันเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาในชีวิตของเขาถามว่ามั่นใจไหมว่าชีวิตของเราจะถึงรอมฎอนไม่มีใครมั่นใจผมก็ไม่มั่นใจพี่น้องทุกคนตรงนี้ก็ไม่มั่นใจที่เราจะไปถึงเดือนรอมฎอนดังนั้นเราต้องตะเตรียมครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะต้องได้กำไรในชีวิตของเขาดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการนะพรวนดินทำดินให้ดีชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเพาะปลูกเราก็จะต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเกี่ยวให้ได้มากที่สุดที่เป็นคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนดังนั้นคนเวลาจะทำธุรกิจอะไรการวางแผนนะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามากกว่านะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลสำเร็จแล้วการวางแผนที่ดีดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธาไม่ใช่เราวางแผนในดุนยาอย่างเดียวการงานในดุนยาอย่างเดียวเราต้องวางแผนในชีวิตของเราสู่อาคิเราะห์วางแผนยังไงให้ได้กำไรในอาคิเราะห์คนทำไมวางแผนที่จะทำดีในดุนยาในชะบานในรอญับในชะบานรอมฎอนก็ไม่ได้ทำหรอกหรือทำได้ก็แค่เท่านั้นแหละคนถ้าหากว่าไม่มีการฝึกปืนไม่รู้ว่าไม่มีความนะฮะไม่มีการกระตือรือร้นรู้ว่าไม่มีการฝึกนะครับที่จะให้ตนเองนั้นน่ะได้ชินอยู่กับสิ่งที่ดีๆนะครับในเดือนรอมฎอนเขาก็นะก็จะรู้สึกนะฮะในความรู้สึกของเขาก็ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเขานั้นฝึกปืนในรอมฎอนอ่านกุรอานอย่างมากมายอ่านกุรอานอย่างดีนะ
มาต้นเวลามานมาดวันศุกร์ต้นเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบางคนนะมาวันศุกร์เนี่ยทำกุรบานอูดพอมาแรกๆบางคนทำกุรบานนะบัวนะบางคนทำกุรบานเพราะอะไรครับเพราะเขามาตั้งแต่แรกๆอยากที่จะเป็นคนดีอยากได้นมาดที่คุชัวแล้วนะอยากที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันและเราการนมาดของเราก็จะเป็นการนมาดที่นอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูที่เราเรียกว่าคนคุชัวแต่คนที่อะไรครับพอใกล้ๆเวลาค่อยมาค่อยๆขออาซานค่อยมาถึงนะอาซานก่อนค่อยมาถึงใกล้ๆอีกอมาขอก่อนค่อยมาแล้วนมาดของเขาจะเป็นนมาดที่คอชีอินเป็นนมาดที่มีความคูชั่วได้ยังไงมีความรู้สึกว่าอยากเหลือเกินที่จะออกจากมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคุดคนคุตบะห์ทำไมคุตบะห์นานทำไมอ่านกุรอานนานเวลาอะไรครับเวลานมาตะรอวีห์ทำไมละหมาดนานมันทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลัซซะห์ไม่มีความอร่อยที่เราเรียกว่าฮะลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานในหัวใจเราไม่มีดังนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้เราเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็คือคนที่อยากจะได้มีฮาลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเตรียมการผมถึงบอกว่าเราเนี่ยเตรียมการสำหรับดุนยาในอย่างเพียบพร้อมคนจะขายของต้องไปซื้อของช่วงนี้เขาต้องการอะไรก็เลือกสินค้ามาเพื่อที่จะพร้อมที่จะขายในช่วงนี้แล้วถามว่าในช่วงนี้ของชีวิตของผู้ศรัทธาเดือนรอจับเนี่ยเราจะเตรียมตัวเข้ารอมฎอนเนี่ยเราต้องทำแบบไหนพี่น้องครับอยากจะฝากถึง3ประการด้วยกันประการที่1ลาตอซลิมนัฟซักอย่าทำตัวของเราเองบิติกาบิลกะบาอิรด้วยกับการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วช้าในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ในสิ่งที่ทำพาตัวของเรานะอูออกนอกสู่แนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้รับพี่น้องครับบางคนนะครับปัจจุบันนี้อัลลอฮฺอักบัรสายตาของเราเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยมันสร้างความชั่วมันสร้างความผิดแม้กระทั่งในลับตาคนอยู่บ้านอยู่ในห้องอยู่ที่นะคนเดียวไม่ได้สร้างบอกฉันบอกว่าฉันไม่ได้สร้างคนชอบเอาความพูดนี่มาคำพูดนี่มาฉันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครแต่เล่นไลน์เล่นเฟซเล่นสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะฮะสิ่งที่ไม่เป็นสาระที่เกิดขึ้นนะครับให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองดังนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้เราสนใจกับการเวลาไงดังนั้นทุกๆเวลาของเรานี่ต้องมีค่าทุกเวลาย่ำเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นแต่ถามว่าเราเนี่ยฆ่าเวลาให้นะเปล่าประโยชน์ไม่ได้เอาเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเกิดประโยชน์แก่เราในอาคิเราะห์เลยและอาคิเราะห์พี่น้องนะเป็นโลกที่ถาวรดุนยาเนี่ยถ้าเปรียบกับอาคิเราะห์มุลบีบอกเหมือนเอานิ้วไปจุ่มในทะเลน่ะน้ำที่ติดมาในทีนิ้วนั่นแหละนะโลกดุนยาเนี่ยดังนั้นพี่น้องจะเอาอะไรกับมันน้ำที่เต็มทะเลคืออาคิเราะห์เราจะเอาดุนยามากกว่าอาคิเราะห์กันนั่นหรือแต่ที่จริงแล้วนะครับเราน่ะขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้อัลลอฮ์นั้นได้ประทานสิ่งที่ดีๆที่เราดุอาว่ารับบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮาซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะวะกินาอาซาบันนารอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเป็นคนอาคิเราะห์อย่างเดียวเรายังขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อยู่ในดุนยานี่อยู่อย่างดีและอยู่อาคิเราะห์ก็อยู่อย่างดีด้วยดังนั้นเราเป็นคนสองโลกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดังนั้นเราต้องเป็นคนดีทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ใช่เอาคนอาคิเราะห์อย่างเดียวรู้ไม่เอาคนดุนยาอย่างเดียวเราเป็นคนที่ดีทั้งสองอย่างเพราะดุอาของเราให้เราดีทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าอาธรรมต่อตัวเราเองด้วยกับการที่เราไม่ใส่ใจในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสวรรค์ไว้ให้เราเราไม่เอาถามว่าอาธรรมต่อตัวเราเองปะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้และประเทศเราประเทศไทยนี่ไม่ได้ประเทศที่สร้างความยากลำบากในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครเอาปืนมาจี้ไม่มีใครเอามีดมาจ่อที่จะไม่ให้เราทำนะฮะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ตัวเราเองไหมล่ะตัวเราเองไหมล่ะที่จะไม่นะตัวเราเองเท่านั้นที่นะจะไม่ทำในสิ่งที่ดีๆดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าอาทำตัวของเราเองด้วยกับการที่เรานั้นนะอัดไม่ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วมีนำซ้ำไปทำในสิ่งที่ชั่วช้าพี่น้องครับเราดูนะฮะเราในโทรศัพท์ของเราเนี่ยรอจับแล้วดูให้น้อยหน่อยเล่นให้น้อยนิดนะเล่นให้น้อยหน่อยนะเพราะบางครั้งเรามานั่งเช็คเฟซนะนั่งเช็คไลน์แป๊บเดียวเราพอแล้วรู้อะไรเรื่องเรื่องพอแล้วที่เหลือทำอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์กับตัวเราให้เป็นอย่างให้เป็นเวลาแห่งการซิกรุลลอฮ์เรื่องให้เป็นเวลาแห่งการอิบาดะห์อื่นๆนะเป็นเวลาแห่งการทำคุณงามความดีของเราประการที่สองตัดรีบุนนัฟส์อะลัตตาฝึกฝนตนเองในการเป็นคนดีพี่น้องครับถ้าเราไม่ฝึกขับรถเราจะขับรถเป็นไหมไม่เป็นนะไม่ฝึกขับรถอยู่เฉยขึ้นคอมแล้วก็จะขับได้เลยไม่ท่าไม่มีทางดังนั้นเราจะเข้าสู่เรือนรอมฎอนเราไม่ฝึกที่จะอ่านอัลกุรอานพอถึงรอมฎอนจริงๆเราก็อ่านแค่นั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในอยู่ในเดือนรอจับเนี่ยพยายามที่จะอ่านอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทบทวนอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละบางนักวิชาการบอกว่าวันละ1ยุซผมเอาวันละ1แผ่น1หน้าก็ได้1หน้าก็ได้หรือว่า1ซูเราะห์ที่สั้นๆก็ได้เพื่อให้เราชินกับอัลกุรอานเพราะเราจะไปอยู่ในรอมฎอนชะฮรุลกุรอานเดือนแห่งอัลกุรอานแต่เราไม่เคยตัดรีบไม่เคยฝึกในเดือนอื่นและเราจะไปอ่านกุรอานในรอมฎอนนี่คงยากครับพี่น้องถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดว่าอ่านกุรอาน1อักษรเท่ากับ1บาทพี่น้องครับถ้าอ่านกุรอาน1อักษรเท่ากับ1บาทโลกทั้งโลกคนทุกคนจะจับอัลกุรอานอ่านกันไม่เลิกครับพี่น้องแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เห็นนะเป็นตัวเป็นสามารถที่จะจับต้องได้ว่านะ1ฮุรูฟบิอัชริอัมซาลิฮา1ฮุรูฟ1อักษรเนี่ยเท่ากับ10ความดีไม่ใช่แค่1บาทแต่บางคนก็นะไม่เอาแต่บางคนก็ยอมที่จะมาอ่านไลน์อ่านเฟซอ่านนู่นอ่านนั่นอันนี้ไม่ทบทวนอัลกุรอานแม้แต่เพียงอายะห์เดียวต่อวันดังนั้นวันนี้นะครับให้เราว่าเตรียมสู่รอมฎอนของเราเตรียมตัวเข้ารอมฎอนของเราฉันจะต้องอ่านสัก1ซูเราะห์สัก1หน้านะครับของอัลกุรอานพี่น้องครับเป็นไปได้ไหมหรือเราฝึกตนเองให้ทำการซอดาเกาะห์5บาท10บาทฉันมีไม่เยอะ1บาท2บาท10บาทให้บ่อยๆครั้งเพราะในเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการซอดาเกาะห์เหมือนกันอัฟฎอลุซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ตุนฟีรอมฎอนซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐสุดในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเราไม่ฝึกให้จิตใจของเราชินมั่นอยู่กับการเผื่อแผ่ชินมั่นอยู่กับการเอื้อเฟื้อให้กับนะให้เป็นการซอดาเกาะห์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วนะพอถึงรอมฎอนจริงๆเราก็เหมือนเดิมแหละก็รู้สึกว่านะไม่อยากที่จะออกจากกระเป๋าเรายากอยู่ดีนั่นแหละหรือแม้กระทั่งนะอยากจะบอกกับพวกเราสักหนึ่งอย่างนี่เกี่ยวกับอะไรฮะเอาละนมาเราครบถ้วนครบ5เวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาแต่อยากจะบอกกับพวกเราว่าขอนมาดวิตรหลังนมาดอิชาสัก1รอกอะห์สัก1รอกอะห์พอถ้าใครมีความสุขกับ1แล้วเพิ่มเป็น3 3นมาดวีติฟสัก3รอกอะห์ก่อนที่เราจะนอนถ้าใครรู้สึกว่าอิ่มกับ3รอกอะห์นะ
นะหลังอิชาแล้วไปทำก่อนที่เราจะนอนจริงๆอ่ะเราจะนอนจริงๆช่วงไหนอ่ะกี่ทุ่มล่ะ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มอ่ะก่อนนอนถ้าใครมีความรู้สึกกับสารรอกอะห์วิติรเนี่ยไปทำก่อนนะมาซุบฮีได้อัลฮัมดุลิลละห์ดีนี่คือสิ่งที่อยากที่จะฝึกให้เราที่จะเรานั้นเนี่ยเป็นคนมั่นอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างง่ายๆเลยค่อยรุลอาเมนงานที่ประเสริฐสุดนั่นก็คืออัดวะมูฮาวะอิงกอลละทำนะฮะไม่ได้มากนายนะครับแต่ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เยอะแต่ทำอย่างบ่อยๆนั่นคือการงานที่ประเสริฐและประการสุดท้ายนะครับบาดิรนะจงรีบเร่งบิอิคราจิลกุรอมาอ์มินกัลบิกเอาความสิ่งที่ไม่ดีความขุ่นเคืองความนะฮะอะไรที่อยู่ในหัวใจกับตัวของคนข้างบ้านเรากับพี่น้องของเราออกไปจากหัวใจของเราให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะเข้ารอมฎอนความผิดบาความบาดหมางของเรากับเพื่อนของเรากับพี่ของเรากับน้องของเรากับคนที่นะเป็นคนที่เรารู้จักเพราะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถูกนำเสนอการงานของมนุษย์นะครับในช่วงนะในช่วง1ปีและท่านนบีบอกอิลลานะยกเว้นคนที่ชะห์นะคนที่มีความบาดหมางกันนะการงานจะไม่ถึงอัลลอฮ์การงานจะไม่ถึงอัลลอฮ์เราเนี่ยนะจะเข้ารอมฎอนเนี่ยเรายังไม่ให้อภัยกับเพื่อนเลยเรายังไม่ขอมาอัฟกับเพื่อนเลยเรายังบาดหมางกับพี่น้องรอบข้างเราอยู่เลยถามว่าการงานของเรานะถูกยกไปนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาของปีที่แล้วนะยกไปยังถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังดังนั้นตรวจตาตัวของเราเองให้เรานั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนั่นก็คือประการแรกนั่นก็คือการที่เรานั้นออกห่างจากความชั่วทั้งหลายประการที่สองนั่นก็คือให้เราคุ้นชินอยู่กับการอิบาดะห์ประการที่สามซักฟอกจิตใจของเรานะครับให้ออกจากความขุ่นเคืองความบาดหมางต่อญาติพี่น้องดังนั้นขอให้พวกเรานั้นเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลามั่นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่ายามใดวันเวลาไหนก็ตามและขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์วะอันตะรอดในสภาพที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจโดยเถิดอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมวะละกุมวะริซาลุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม